สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับทิศทางประชาธิปไตยไทยค่ะดิฉันนิชนาแจ่มดวงค่ะดิฉันธันธิวาธารัชกุลค่ะนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นที่คล้ายๆหัวข้อเดิมแต่ว่าเรื่องราวมีความเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะรวมไปถึงหัวข้อใหม่กับบทบาทที่น่าจะเป็นบทบาทใหม่นะคะของบรรดาพักจิ๋วดิฉันขอเรียกพักจิ๋วเพราะว่ามีเล็กๆน้อยๆมารวมๆกันพักละคนปัดเศษมานะคะก็อยู่กับรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ใช้ศักยภาพเท่าไหร่เนี่ยนะคะซึ่งดิฉันเห็นด้วยนะในส่วนนี้นะคะว่าการออกมาทำหน้าที่บทบาทของฝ่ายค้านอิสระนะคุณเต้เน้นด้วยว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยน่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มากกว่าเดี๋ยวเราจะมีการลงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวกันแต่ว่าเรื่องร้อนนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นของนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะในท่อนถ้อยความการหายไปนะคะของการถวายสัตย์ปฏิญาณนั่นเองนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะออกมาบอกหัวชนฝาเลยว่าครบถ้วนแล้วครอบคลุมแล้วเพิ่งจะมาหลังๆเองว่าก็ยังยืนยันคำเดิมว่าครบถ้วนแล้วแต่ก็มาห้อยท้ายว่าเดี๋ยวจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวหาทางอยู่นะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดกันนะคะวันนี้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าอย่างไรค่ะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐต่อผู้บริหารระดับสูงที่ห้องแกลนไดมอนด์บอลรูม Impact Forum เมืองทองธานีนั่นเองค่ะโดยนายกนะคะได้มีการกล่าวถึงปมถวายสัตว์นะคะว่าเรื่องแรกที่ประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเป็นห่วงกังวลอยู่อย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำงานได้ก็หวังให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปอย่างไรก็ตามต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่าเขียนว่าอย่างไรอย่างไรก็ตามก็คงยังจะมีรัฐบาลอยู่แต่ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยเพราะผมถือว่าผมได้ทำเต็มที่แล้วออกมาแบบแมนๆเลยค่ะว่ารับผิดชอบเพียงผู้เดียวนะแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาการถวายสัตว์เนี่ยเวลาถวายก็คือต้องนายกนำครม.ตามการพูดแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าวิธีการแก้ไขจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะคุณผู้ชมแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญแต่นะผมเป็นห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นรัฐบาลยังไงก็ตามก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่นะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับนี่เลยนะคะก็คืนจริงก็พูดยาวไม่เป็นไรเรื่องอื่นก็เป็นการ PR บ้างเป็นการพูดอะไรของท่านไปเรื่อยตามสไตล์ก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องที่มันเป็นประเด็นร้อนๆอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเพราะว่า2วันหลังมาเนี้ยพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มมีการให้สัมภาษณ์ในท่วงทำนองที่ลักษณะที่ว่าเริ่มตั้งแต่ว่าก็กำลังแก้ไขอยู่ให้ถูกต้องจนเมื่อวานนี้ก็ได้มีประโยคที่บอกว่าให้ดูเจตนาค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันผิดพลาดอะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยตีความว่าอ้าวสรุปท่านยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ท่านไม่ได้เจตนาใช่ไหมแล้วก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่ใช่หรือไม่พอมาคลิปวันนี้เนี่ยนะคะกับการให้นโยบายกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงเนี่ยแล้วก็มีถ้อยความที่ระบุบอกเอาไว้ว่าผมเนี่ยรับผิดชอบนะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคนก็เลยตีความแหละนะคะว่าไอการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยคืออะไรไปจนถึงขั้นที่ว่าบางสื่อตีความเลยว่านายกอาจจะลาออกโอ้โหไปไกลนะคะถ้าลาออกในเรื่องใหญ่นะซึ่งลาออกก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่อ๋อเพราะยังไงที่เขาตีความว่าไงสวก็ต้องเลือกเข้ามาอยู่ดีใช่แล้วนะก็คือย้อนกลับไปใหม่ไปจุดตั้งต้นใหม่เดินเข้ามาใหม่ก็อาจจะเรื่องการถวายสัตว์เปรียบประหนึ่งเหมือนเปิดประตูแล้วก็สะดุดธรณีประตูล้มหน้าทีมอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถอยไปเดินเข้ามาใหม่เหมือนประมาณนั้นนี่นะคะอาจจะลาออกแล้วก็เพื่อทำกระบวนการทั้งหมดเนี่ยให้มันถูกต้อง
ใช่หรือไม่อันนี้ใช่หรือเปล่ากับความหมายที่บอกว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวกระแสสังคมก็ออกมาแบบนี้นะคะทีนี้โฆษกรัฐบาลก็ออกมาเบรกเสียงดังอยู่พอสมควรว่าแหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเหนื่อยนะในวันนั้นท่านเหนื่อยแล้วก็เหมือนท่านจะไม่สบายท่านก็เลยพูดสั้นๆไม่ได้หมายความว่าท่านจะลาออกแต่อย่างใดลองมาดูนะคะโดยทางด้านของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะกับกรณีนี้เนี่ยแหละที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะกล่าวคำขอโทษคณะรัฐมนตรีพร้อมขอรับผิดชอบเรื่องต่างกลางวงมอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงเลยก็เสียงแบบเมื่อสักครู่นี้คุณนฤมลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่นายกพูดไม่ได้หมายถึงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณสิ่งที่นายกพูดไม่ได้หมายถึงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณคงเป็นการตีความการไปเลยเถิดบนเวทีนายกพูดเพียงว่าประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่สำหรับการรับผิดชอบคงจะมีรายละเอียดที่นายกเตรียมการเอาไว้แล้วโดยสื่อมวลชนคงได้รับทราบรายละเอียดต่อไปส่วนที่มีข้อสงสัยว่านายกจะลาออกนั้นยืนยันว่าไม่มีชัดๆนะฮะคุณนฤมลบอกว่าส่วนที่สงสัยว่านายกจะลาออกนั้นยืนยันว่าไม่มีเพราะยังมีการประชุมหารือกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่จังหวัดยะลายังวางแผนที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ให้เกิดกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงภาคอื่นๆและกทมยังวางแผนเรื่องงานกันอยู่เลยสื่อมวลชนคงจะกังวลกันไปเองหรืออาจเป็นเพราะนายกเพลียและเหนื่อยจากการลงพื้นที่ตลอดทั้งวันและมีอาการไม่สบายอาจจะพูดสั้นไปหน่อยผู้สื่อข่าวถามนะคะบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้ถอดใจใช่หรือเปล่าคุณนฤมลก็บอกว่าไม่มีไม่ได้ถอดใจใดๆทั้งสิ้นอย่างที่บอกว่ายังวางแผนทำงานอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถามว่าที่โฆษกระบุบอกว่านายกเตรียมการแก้ปัญหาไว้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องอะไรคุณนฤมลก็บอกว่าขอให้นายกเป็นผู้พูดเองดีกว่าเพราะมีรายละเอียดอยู่ส่วนที่นายกบอกเพียงว่าเป็นเรื่องที่รับผิดชอบเองได้ขอดูแลเองก็ขอให้ใจเย็นและรอก่อนเพราะยังไม่มีกำหนดเวลาชี้แจงทั้งนี้สื่อกับทุกคนไม่ต้องกังวลหรือตีความกันไปใหญ่โตถึงประเด็นที่สงสัยประเด็นที่สงสัยก็ว่าจะลาออกเนี่ยนะคะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนายกยังอยู่ไม่ไปไหนประชาชนไม่ต้องกังวลเลยนายกยังอยู่เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยอาจจะเพลียเพราะทานทุเรียนเยอะแต่ยังสั่งการทุกวันยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นย้ำอีกทีนะคะคุณนฤมลบอกว่าสิ่งที่นายกพูดไม่ได้หมายถึงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นการตีความกันไปเลยเถิดบนเวทีนายกพูดเพียงว่าประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอฟังเสียงนายกอีกทีได้ไหมคะขอฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่พูดอีกทีนึงขอฟังอีกทีค่ะผมขอเป็นเรื่องแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญแต่ผมเป็นห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นรัฐบาลยังไงก็ตามก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่นะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับเรื่องเนี่ยคุณนฤมลบอกว่านายกที่พูดเรื่องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยหมายถึงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญคุณทันดิวาฟังแล้วเข้าใจแบบนั้นไหมคือบางช่วงตอนในคลิปอะค่ะคุณผู้ชมเสียงอะมันสะดุดไปนิดนึงนะคะท่อนที่สะดุดเนี่ยก็คือท่อนที่นายกบอกว่าเรื่องแรกที่ประเด็นสำคัญผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่
หรืออะไรก็แล้วแต่ขีดเส้นค่ะไอ้อะไรก็แล้วแต่เนี้ยมันคือสิ่งที่นายกกังวลว่าจะทำยังไงทำงานได้แล้วก็บอกว่าถึงยังไงก็ยังมีรัฐบาลอยู่แล้วก็บอกว่าขอโทษรัฐมนตรีด้วยเพราะผมถือว่าผมได้ทำเต็มที่แล้วคือตอนนี้ค่ะไอ้เรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยที่มันขาดตกบกพร่องไปก็เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญค่ะค่ะมันอยู่ในมาตรา161ค่ะคุณนฤมลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการออกมาแถลงแทนของหน้าที่โฆษกรัฐบาลดิฉันเข้าใจนะฮะแต่ว่าอย่าสักแต่แถลงนะคือออกมาปฏิเสธแทนนายกแล้วบอกต่อไปอีกด้วยนะว่าเรื่องอื่นๆในมีรายละเอียดที่ท่านจอกมาแถลงอันนี้โยนภาระต่อไปให้นายกเลยนะกับพี่นายกอีกแล้วก็ต้องมาแถลงไม่ได้จบแค่ตรงที่พูดนะใช่สื่อเลยมีคำถามต่อไปไงว่าเอาถ้าหมายถึงเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทำไมจะทำอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรอคุณนฤมลก็ตอบไม่ได้ถ้าคุณนฤมลตอบไม่ได้บอกให้รอนายกตอบเองเดี๋ยวสื่อก็เอาไม้ไปจ่อปากนายกอีกว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพราะไอ้สิ่งที่นายกพูดใครๆก็ตีความแบบนี้ค่ะจะไปขอโทษอะไรรัฐมนตรีจะไปกังวลอะไรกับว่ารัฐบาลยังอยู่เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องการถวายสัตย์ไม่เรียบร้อยเนี่ยมันส่งผลต่อสถานภาพของตัวนายกรัฐมนตรีเองแล้วก็ครม.ทั้งคณะด้วยว่ามีสถานะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ค่ะเข้าใจว่าคุณนฤมลพยายามจะทำหน้าที่ให้ดีแล้วก็ตั้งใจจะคลายความกังวลให้กับทุกคนกลัวว่าเดี๋ยวนายกไม่อยู่ค่ะจากคลายเนี่ยกลายเป็นว่าจะไปสร้างปมใหม่ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามนายกอีกใช่แทนที่จะถามแล้วจบแล้วคนเข้าใจตรงกันจะได้รู้ว่าเอาโอเคนายกออกมารับผิดชอบตรงนี้ด้วยตัวของท่านเองแล้วจะได้ไปถามคำถามอื่นว่าท่านจะรับผิดชอบยังไงคะดีกว่าจะถามว่าท่านจะแก้อะไรกันในรัฐธรรมนูญคะนี่เป็นประเด็นใหม่ประเด็นเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาซะอย่างนั้นเดี๋ยวนายกงงอีกเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีหลายข้อแต่อย่างที่บอกคือในห้วงเวลาเนี้ยประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็มีแต่เรื่องเนี้ยกับอีกอันนึงแถมให้คือเรื่องของการส่วนของนโยบายเรื่องของที่มาของรายได้ว่าจะมาจากไหนมันก็มีอยู่แค่2ประเด็นเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอยากจะหาคำตอบและผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามท่านนายกตลอดก็คือมันเป็นความไม่ครบถ้วนใช่ซึ่งมันทำให้การแถลงนโยบายนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์สิเพราะว่าการเป็นการมีสถานะของครม.เนี่ยมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่การถวายสัตย์ปฏิญาณนะแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่มันขาดตกบกพร่องไปอีกเนี่ยนะคะก็นี่แหละมันจริงๆแล้วเนี่ยเห็นพาดหัวข่าวนะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันเกือบจะดีแล้วนะดีแล้วฮะมันเกือบจะดีแล้วความรู้สึกดิฉันนะส่วนตัวนะเกือบจะดีแล้วเหมือนยอมรับแล้วเดี๋ยวก็จะรับผิดชอบแล้วก็จะแก้ไขตามกระบวนการอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่พอโฆษกออกมาเบรกแม่ยัดตีความเลยเถิดก็กลายเป็นขอโทษเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องถวายสัตว์เราคนก็จะที่อยากจะรับได้คำขอโทษเนี่ยก็คือเรื่องถวายสัตว์นะเรื่องอื่นจะมาขอโทษเพื่ออะไรแล้วได้อะไรจากการขอโทษถ้าเป็นเรื่องอื่นถูกต้องนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการชี้แจงของโฆษกรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ท่านก็เลือกมาเองนั่นแหละนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันหน่อยสำหรับทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ในหลายๆเรื่องแล้วก็มีเรื่องการถวายสัตว์ด้วยนะคะแต่พามาดูในกรณีของการให้นโยบายต่อข้าราชการระดับสูงของพลเอกประยุทธ์กันก่อนเลยนะคะท่านก็บอกนะคะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องร่วมมือกันแล้วก็บูรณาการร่วมกันในการทำงานส่วนที่นายกระบุว่าจะให้ทุกคนช่วยกันทำงานนั้นทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันเพราะทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยยังมีปัญหาภายในซึ่งจะส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนทั้งเรื่องความเชื่อมั่นและเรื่องการดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องร่วมใจกันทำงานและขอร้องให้ร่วมมือกันหากเราสร้างแต่สิ่งแตกแยกสร้างแต่สิ่งที่ไม่ช่วยให้เดินไปข้างหน้ามันก็จะเกิดปัญหาเหมือนประเทศอื่นเวลาที่จะเดินไปข้างหน้าทุกภาคส่วนเขาจะช่วยกันแต่ของเรามีปัญหามากมายขอใช้คำว่ามันเกินเลยกว่าคำว่าติติงแต่มันเป็นการให้ร้ายมากกว่าอันนี้หนึ่งประเด็นแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าเมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะตรวจสอบในเรื่องของการข่าวในทุกพื้นที่เพราะ10ปีที่ผ่านมาการข่าวของประเทศไทยเสียท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าจุดเน้นของพลเอกประวิตรคือเรื่องของความมั่นคงนะถือว่าเป็นฐานของทุกเรื่องที่จะต้องเน้นเพราะขณะนี้เนี่ยมีเรื่องความมั่นคงขึ้นมาไม่อย่างนั้นจะไม่ทำให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นได้
การข่าวจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายแต่การเฝ้าระวังพื้นที่โดยรวมจะต้องใช้พี่น้องประชาชนด้วยส่วนหนึ่งและใช้กล้อง CCTV อีกส่วนหนึ่งเป็นการเสริมกันในการเฝ้าระวังพื้นที่ดังนั้นต้องร่วมมือกันทีนี้ค่ะเมื่อถึงประเด็นของนะคะกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยระบุว่าจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวหมายความว่าอย่างไรนะคะทางด้านของบิ๊กบ็อกก็บอกนะคะว่าถามอย่างนี้ถามผมหรือถามนายกเมื่อถามว่าจะให้กำลังใจนายกอย่างไรหลังจากต้องเผชิญปัญหาหลายประการด้วยตัวเองพลเอกอนุพงศ์ก็กล่าวนะคะว่าก็ต้องให้กำลังใจนายกและทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานตนอยากเรียนว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจรัฐในการแก้ปัญหาของประเทศชาติหลายเรื่องต้องให้กำลังใจกันและตั้งใจในการทำงานต้องลุยและเร่งกันไปทุกเรื่องรอไม่ได้ตนเองก็ให้กำลังใจนายกเต็มเปี่ยมอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าการที่นายกระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวนั้นแล้วแต่นายกตัดสินใจใช่หรือไม่พลเอกอนุพงศ์ก็กล่าวนะคะว่าอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าให้พูดโดยรวมนายกจะแก้ปัญหานี้เองในฐานะความรับผิดชอบของนายกเชื่อว่านายกจะแก้ไขปัญหานี้ได้เมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านเนี่ยออกมาโจมตีในเรื่องนี้จะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลหรือไม่พลเอกอนุพงศ์กล่าวนะคะว่าผมขอตอบแบบนี้ได้หรือไม่ว่าท่านนายกจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองสรุปว่าท่านจะแก้ปัญหานี้และคงแก้ได้เรียบร้อยการทำงานก็คงจะทำได้ในประเด็นนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคือก็ตลกดีเหมือนถามอย่างนี้ถามผมหรือถามนายกแต่สุดท้ายเราก็ให้คำตอบแล้วว่าก็นายกจะแก้ปัญหานี้เองแหละเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกแล้วก็เชื่อมั่นว่านายกเนี่ยแก้ได้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวท่านรับผิดชอบเรื่องนี้เองนะคะสรุปว่าปัญหานี้ต้องแก้และจะแก้ได้เรียบร้อยถ้าแก้เรียบร้อยการทำงานก็คงจะทำได้ก็น่าจะเป็นเรื่องถวายสัตว์นะที่เขาถามกันเนี่ยคุณอรุณมนบอกที่บอกจะรับผิดชอบเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายถึงเรื่องถวายสัตว์นะจ๊ะโฆษกนายกบอกนะฮะนอกเหนือจากบิ๊กฟอกแล้วนะคะลองไปดูท่านอื่นๆกันบ้างนะคะกับการวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีเนี่ยถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยนะคะก็จริงมันล่วงเลยมาหลายวันมากแล้วนะแต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่การเปิดประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมีการเปิดประเด็นเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนแถลงนโยบายนะคะเพราะว่าทางด้านของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้สะกิดสะเกากันมาตั้งแต่ทีแรกแล้วตั้งแต่จะเข้าสู่การแถลงนโยบายแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการที่มันครบถ้วนสมบูรณ์ก็ปล่อยล่วงเลยมาเนี่ยนะจนมีกระบวนการต่างๆในเกิดขึ้นเอาล่ะก็ว่ากันไปว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรมีคุณวิษณุอยู่ทั้งคนในฉันไม่ต้องห่วงนะเป็นผู้ที่มีสิ่งมหัศจรรย์ได้ตลอดแต่หลังๆแกไม่นะคะไม่ทราบไม่รู้ไม่ตอบนั่นแหละแต่จะมีอะไรหลังจากนั้นมาเซอร์ไพรส์นั่นเลยนะก็สิ่งที่จะทำบางทีก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้นะคะมาดูที่คุณภูมิธรรมกันบ้างค่ะกับเมื่อวานนี้นะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณเอาไว้นะบอกว่าให้ดูเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันผิดพลาดบกพร่องอะไรประมาณนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยกับที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็โพสต์ข้อความนะคะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนในประเทศนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญประเทศนั้นๆซึ่งถือเป็นประเทศที่มีนิติรัฐนิติธรรมซึ่งได้รับความเชื่อถือและการยอมรับในสังคมโลกการที่นายกรัฐมนตรีไทยกระทำผิดรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรนิ่งเฉยเพราะนี่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องพิธีกรรมแต่การทำรงไว้ซึ่งแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศการพยายามใช้คำอธิบายแบบง่ายๆว่ามันจบและผ่านไปแล้วขอให้ยุติและผ่านไปได้แล้วหรือนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความตั้งใจกระทำผิดถือเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยอย่าใส่ใจหรือไม่ทราบว่าจะหาทางออกอย่างไรคิดได้แล้วจะบอกหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะบอกว่าล้วนเป็นคำแก้ตัวที่มุ่งหวังให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยผ่านพ้นไปโดยไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบในแบบฉบับตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ
ที่คนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพึงมีนั่นเองค่ะนะคุณภูมิธรรมบอกเลยนะคะว่าการทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรนิ่งเฉยเพราะนี่ไม่ใช่แค่เพียงพิธีกรรมแต่คือการทำรงไว้ซึ่งแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศตามพยายามใช้คำอธิบายแบบง่ายๆต่างๆนานาก็หยิบยกขึ้นมานะคะเช่นมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็ให้ยุติผ่านไปได้แล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดพลาดเล็กน้อยอย่าไปใส่ใจอะไรแบบนี้เป็นคำแก้ตัวคุณผู้นำบอกเป็นคำแก้ตัวที่มุ่งหวังให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นผ่านพ้นไปโดยที่มิได้มีการแสดงความรับผิดชอบทำแบบนี้ไม่ได้ต้องตระหนักด้วยว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะพามาดูกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะที่ชี้ในกรณีของคุณชวนเนี่ยทำผิดกฎหมายนะพามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่มีทางด้านของคุณสุชาติตันเจริญนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งค่ะก็ทำหน้าที่ประธานการประชุมนะคะโดยช่วงท้ายของการหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะขอหารือถึงกรณีที่คุณชวนหลีกภัยค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาไม่ให้ทางด้านของคุณปิยบุตรแสงกนกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และตนอภิปรายถึงการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีทั้งที่ก็มีข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานยืนยันแต่กลับถูกตัดสิทธิ์ปล่อยให้ครม.แถลงนโยบายจนเสร็จสิ้นจึงขอให้คุณชวนเนี่ยมาชี้แจงด้วยว่าจะรับผิดชอบอย่างไรที่ปล่อยให้การทำผิดกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับแล้วว่าถวายสัตย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นการทวงถามไปถึงวันนั้นว่าเอพอทักทวงแล้วเนี่ยคุณชวนก็ไม่ยอมให้พูดไม่ให้อภิปรายทั้งทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์รวมถึงอาจารย์ปิยบุตรเพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาถึงวันนี้ก็จะรับผิดชอบอย่างไรทวงถามถึงสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบจากคุณชวนวันนั้นเขาก็จะขออภิปรายเรื่องนี้แล้วขอหารือเรื่องนี้แล้วนะก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมก็ไม่อนุญาตเห็นไหมสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงๆอะค่ะอาจารย์ตีผู้สอนกฎหมายนะตอนที่ท่านเป็นอาจารย์ท่านสอนกฎหมายนะคะแล้วท่านก็ดูแล้วว่ามันมีปัญหานะที่เราสับไปย้อนดูเทปนะอาจารย์ตีผู้บอกตอนแรกเนี่ยคิดว่าเอ๊ะข่าวที่หรือว่าคลิปที่ได้เห็นเนี่ยมันไม่ครบถ้วนหรือเปล่าก็ไปย้อนดูแบบฉบับเต็มข้อเท็จจริงเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็มาพูดถ้าวันนั้นคุณชวนให้อภิปรายหรือให้พูดก็อาจจะไม่ได้ลามาถึงวันนี้ว่าจะเอาอะไรอย่างไรทักท้วงก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคงจะทำอะไรทันแล้วก็อย่างที่บอกคือพอคุณชวนปล่อยก็มีการแถลงทีนี้ก็เลยยาวมาเลยว่าทุกอย่างสามารถทำได้กลายเป็นว่าแทนที่จะไปแก้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือหาทางออกกันตั้งแต่ตอนนั้นหรืออย่าเพิ่งแถลงก็อาจจะไม่มีวันนี้ที่คนต้องมาทักท้วงกันขนาดนี้หรืออาจจะมีการแก้ไขกันไปแล้วก็ได้ค่ะคุณนิชนันค่ะอีกหนึ่งพักค่ะพักประชาชาติบ้างนะคะทางด้านของโฆษกพักประชาชาติค่ะนายสุพจน์อาวาสนะคะก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันนะบอกว่าเนี่ยวันที่8สิงหาคมนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับแล้วนะเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานายกพูดนะว่าเรื่องการถวายสัตย์พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่ยืนยันว่าทำครบถ้วนรวมถึงวันที่7สิงหาคมด้วยที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผิดและเมื่อวันที่8สิงหาคมก็บอกว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคือไล่เรียงมาเลยกับการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะแต่การแสดงท่าทีข้างต้นเนี่ยถือว่าสายเกินไปเพราะการถวายสัตย์ได้เสร็จสิ้นหรือรวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มิได้มีการยกเว้นและเป็นกฎหมายที่อยู่สูงสุดเหนือกฎหมายใดๆ ดังนั้นการใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนและการถวายสัตย์ตามมาตรา161ก็เช่นกันเป็นหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งต้องกล่าวให้ครบถ้วนนอกจากนี้รัฐธรรมนูญมาตรานี้มิได้เปิดช่องให้ผู้ถวายสัตย์กล่าวถ้อยคำใดก็ได้ตามอำเภอใจ
รวมถึงรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่กฎหมายอาญาและจะนำหลักเจตนาตามกฎหมายอาญามาใช้กล่าวอ้างถึงความไม่สมบูรณ์มิได้จากนั้นนายกและครม.ต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วประธานรัฐสภาต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะยังคงมีความคิดความเห็นต่อกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนของพลเอกประยุทธ์ค่ะอยู่กันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้พรรคประชาชาติเองก็ออกมาจี้เหมือนกันนะคะว่าต้องรับผิดชอบไม่ใช่กล่าวปัดกันไปเรื่อยๆเหมือนกับที่คุณภูมิธรรมบอกไม่ใช่สักแต่ให้สัมภาษณ์เหมือนขอไปทีอ่ะผ่านแล้วแล้วไปคือจริงๆการให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่ตัวพลเอกประยุทธ์นะคุณวิษณุเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งหลายหนนะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดบอกว่าพอมีการกระพือกันขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องเหมือนแบบถ้าไม่พูดอ่ะดิฉันขอตีความนะอาจจะตีความผิดก็ขออภัยคือถ้าไม่มีการพูดหรือกระพือกันขึ้นมามันก็จบไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแบบนี้เป็นต้นทีนี้นะคะพามาดูกันหน่อยนะสำหรับกรณีที่ทางด้านของคุณจาตุรนนะคะก็มีการถอดรหัสพลเอกประยุทธ์ที่ประกาศว่ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็ในส่วนของกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นประธานการประชุมอย่างที่เราเปิดไปในตอนแรกนะคะแล้วก็ได้ขอรับผิดชอบกล่าวขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตนเนี่ยทำดีที่สุดแล้วพร้อมทั้งยังขอโทษคณะรัฐมนตรีหลายครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะภายหลังการเป็นประธานการประชุมซึ่งใช้เวลาเพียงแค่30นาทีพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่รอฟังการชี้แจงนโยบายของรองนายกและตอบข้อซักถามต่างๆตามกำหนดการเดิมที่เขามีเอาไว้อยู่แล้วค่ะรวมทั้งไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดทั้งนี้ค่ะตลอดช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็มีสีหน้าที่ไม่ดีเคร่งเครียดโดยเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีโดยไม่มีบุคคลสำคัญเนี่ยเข้ามาพบเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของคุณนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกก็ให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกประยุทธ์กล่าวคำขอโทษนะว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการถวายสัตย์ส่วนที่มีข้อสงสัยว่านายกจะลาออกหรือไม่นั้นก็ไม่มีเพราะยังไม่มีการประชุมหารือกันอยู่ตลอดเนี่ยนะคะเมื่อถามว่านายกไม่ได้ถอดใจใช่ไหมนะคุณนฤมลก็บอกว่าไม่ถอดใจอะไรทั้งนั้นแหละนะคะแล้วก็มีในส่วนของกรณีของคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวไว้ค่ะระบุนะคะว่าที่พลเอกประยุทธ์พูดกับครม.เกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วต้องขอโทษถึง3ครั้งแถมยังพูดอะไรแปลกๆเช่นยังคงมีรัฐบาลอยู่รัฐบาลประเทศไทยไม่หายไปไหนหรอกครับแต่ครม.ทั้งชุดจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรในเมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบขาดในสาระสำคัญแล้วทำไมขอโทษแต่รัฐมนตรีคนที่พลเอกประยุทธ์ควรขอโทษก็คือประชาชนทั้งประเทศมากกว่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เขาทักท้วงรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็ประชาชนทั้งประเทศทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากๆอย่างที่บอกหายไปประโยคนึงเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มาคิดอย่างนี้เพราะมันคือกฎหมายในรัฐธรรมนูญที่ควรจะพูดควรจะปฏิบัตินะก็ถอดรหัสละค่ะถอดรหัสยันกระทั่งสิ่งที่คุณณฤมลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กันเลยทีเดียวนะก็ไม่ได้หมายถึงจะรับผิดชอบเรื่องการถวายสัตว์แล้วก็ยังมีการระบุบอกว่านายกไม่มีถอดใจอะไรทั้งสิ้นย้ำถึง3ครั้งนี่คุณจตุรนนับเลยนะขอโทษขอโทษย้ำถึง3ครั้งว่าไม่ต้องกังวลใดๆไม่ต้องกังวลใดๆไม่ต้องกังวลใดๆนายกยังอยู่ไม่ไปไหนแน่นอนเนี่ยนะคะอ่ะก็พูดอะไรแปลกๆแบบนี้นะคะทีนี้ว่าด้วยเรื่องการถวายสัตว์เนี่ยนะคะดูเหมือนก็แข็งขันนะสำหรับพรรคเล็กนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณเต้มงคลกิจของดิฉันเนี่ยใช่ดิฉันเป็น FC แล้วเหรอคะคุณดิฉันเป็น FC แล้วคอยติดตามตลอดติดตามชอบไม่ชอบไม่รู้
แต่ว่าติดตามตลอดไม่จำเป็นต้องชอบหรือไม่ชอบก็ได้ ฉันก็ติดตามนะแต่อย่างน้อยที่ฉันก็ติดตามคุณเต้ก็รู้สึกว่าสร้างสรรค์ของคุณเอ๋ในตอนนี้น่าตามกว่าหลังจากสองคลิปก่อนหน้านั้นนี่เฟซส่วนตัวพอคุณเต้เข้าสภาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะก็พยายามทำงานในเชิงสร้างสรรค์นะรวมไปถึงปมถวายสัตว์คุณเต้บอกเลยนะคะคุณเต้มงคลกิจเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการถวายสัตว์เอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะบทบาทใหม่ที่เขาตั้งใจจะขยับจุดยืนตัวเองเนี่ยนะคะนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์เก่าหน้าพักไทยศรีวิไลได้ให้สัมภาษณ์กรณีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะบอกว่ากรณีการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีนั้นตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทำผิดอย่างร้ายแรงและนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกเพียงอย่างเดียวเป็นไงล่ะพอจะเป็นสายการอิสระแล้วก็เรียกให้ลาออกเลยต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกเพียงอย่างเดียวซึ่งหากเป็นตัวเองเนี่ยกระทำผิดแบบนี้ก็จะลาออกทันทีโดยไม่หน้าด้านอยู่ในตำแหน่งต่อและตัวเองเนี่ยก็เตรียมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นการถวายสัตว์นี้ด้วยโอ้นี่โกรธนายกเหรอเนี่ยโกรธเหรออาจจะโกรธหรือว่าคนนี้ฉันนันถวายสัตว์ไม่ครบโกรธก็เลยแบบบ้าอะไรถวายสัตว์ไม่ครบจะไปโกรธทำไมอ๋อไม่ใช่เรื่องนี้อ่ะว่าด้วยหลักการว่าด้วยหลักการนี่บอกเลยเต้บอกเลยเป็นถ้าเป็นเต้นะเต้ไม่หน้าด้านอยู่แล้วเต้ลาออกทันทีแล้วโอ้โหใช้คำว่าหน้าด้านเออไม่หน้าด้านอยู่ต่ออ้าวคนเดิมไปไหนแล้วล่ะที่จะสนับสนุนนายกว่าแต่สมมติผมจะทำพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เป็นการใหญ่โตเลยก็เลยตีต่างเอาไงว่าเขาโกรธหรือเปล่าก็เลยเล่นใหญ่เดี๋ยวไปดูหน่อยไหมไปดูคลิปกันหน่อยไม่รู้นะคะพาไปดูคลิปกันหน่อยนะคะรัฐบาลหรือเรียกว่าฝ่ายค้านอิสระเพราะว่าในเมื่อว่าพวกเราเองก็ต้องอย่าลืมนะถ้าเราย้อนไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วทางหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ท่านสนธิรัตน์แล้วก็ท่านอุตมะเนี่ยก็มาเชิญเราแบบมีเกียรตินะฮะตอนที่เข้าไปเป็นกลุ่มแรกที่ทำให้คะแนนเสียงของพรรครัฐบาลเกิน126ถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดสวิตช์ประเทศไทยละก็บอกว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันนะฮะเพื่อนกันที่จะร่วมกันในการทำรัฐนาวาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เดินหน้าประเทศไทยต่อไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอแต่งตั้งครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายก็ไม่ค่อยไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วก็โดยตามกฎหมายอยู่แล้วพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรามีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ1แล้วก็บวกมาตรา185เพราะฉะนั้นนโยบายเราพักเข้าไปก็จริงแต่เราไม่มีตัวแทนของพวกเราเข้าไปในอยู่ในฝ่ายบริหารที่จะขับเคลื่อนนโยบายของแต่ละพักได้มันก็เป็นอุปสรรคแล้วก็การที่จะอภิปรายใดๆก็ตามณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างลำบากนะฮะค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราติดสถานะความเป็นฝ่ายรัฐบาลเวลาเราจะยื่นปรึกษาหารือเราก็จะต้องขอวิปเราจะยื่นกระทู้สดก็ต้องขอดูข้อมูลก่อนซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านอิสระสมมตินะเป็นฝ่ายค้านอิสระ เรื่องพวกนี้ก็จะไม่เกิดการท้วงติงถูกป่ะความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะไม่ต้องถูกสกรีนถูกป่ะมีอะไรก็พูดตรงๆได้โดยที่ภายในก็ไม่ต้องบิดเขาเรียกว่าหมางใจกันถูกป่ะแล้วก็ณปัจจุบันเราเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วถูกป่ะม.44ไม่มีแล้วคสช.ไม่มีแล้วเราถือว่าเราเปิดสวิตประเทศไทยให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นรัฐนาวาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินไปได้อีก1เดือนอีก4เดือนอีก6เดือนหรือ4ปีเนี่ยก็อยู่ที่ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะแก้ไขปัญหาทางการเมืองนี้ได้ด้วยความสามารถนะฮะเชิงการบริหารทางการเมืองนะเพราะอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าท่านเลขากับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการหลายๆอย่างจนทำให้สิทธิ์พรรคร่วมรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจอย่างนี้ก็ผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่ผมว่าการจัดการภายในพรรคเรื่องการเมืองน่าจะเป็นทั้งสองคนนี้มากกว่านะฮะก็ตอนมาเชิญอย่างมีเกียรตินะฮะ
แต่พอตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้เกียรติหัวหน้าพรรคไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ให้เกียรติเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรองผลประโยชน์เขาเรียกว่าการต่อรองทางการทำงานให้กับบ้านเมืองมากกว่าให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าจาก 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่าผมเนี่ยได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้แทนราษฎรอย่างเต็มตัวแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรไม่ถูกต้องเราก็ต้องทักท้วงท้วงติงถูกป่ะแต่ถ้าบอกว่าพอเราท้วงติงไปบอกว่าเราเป็นฝ่ายรัฐบาลนะอ้าวเราท้วงติงไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราจะยังไงถูกป่ะอีกอย่างนึงคือพวกผมเนี่ยไม่ใช่พนักงานบริษัทนะแล้วพวกผมก็ไม่ได้ใช่ลูกน้องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ลูกน้องของอุตมะหรือสนธิรัตน์นะคือกำลังจะบอกว่าเราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้งั้นล่ะเขาเรียกว่าคือวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เราก็ต้องโดนตำหนิเป็นการภายในว่าเราอยู่ฝั่งรัฐบาลนะถูกป่ะแต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายค้านอิสระเนี่ยมันเต็มปากเต็มคำ เต็มปากเต็มคำการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระของเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่คะณปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นมา2เดือนแล้วนะแต่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายรัฐบาลวันนี้จะเป็นจุดแตกแสดงว่าประกาศแสดงว่าที่เพิ่งประกาศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแยกทางกันเดินมาตั้งนานคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือยังเราไม่ได้พูดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนฟังไงแต่เราแสดงโดยการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนาดอภิปรายนโยบายรัฐบาลเรายังได้แค่คนละ2นาทีอ่ะจุดแตกหักตรงนี้แต่ฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาจะให้พวกเราอีกตั้ง40นาทีเขาก็จะเพิ่มให้เราหลายอย่างด้วยกันที่เรารู้สึกว่าอึดอัดอะไรคือปลาเส้นสุดท้ายครับแล้วใช่มั้ยคะคือจุดยืนตรงนี้ก็คือชัดเจนแล้วไม่ตัดข้อชี้แล้วใช่มั้ยคะคือณปัจจุบันเนี่ยคือทางพฤตินัยเราทํามาแล้วประมาณ2เดือนนะทางพฤตินัยนะทางพฤตินัยจะไปทําการลงมติการลงมติถ้ารัฐบาลชี้แจงไม่ได้ก็ต้องสวนมีแต่ถ้ารัฐบาลชี้แจงได้ประชาชนเห็นด้วยเราจะไปสวนก็คงใช่เหตุถูกป่ะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าเรื่องของประมาณการอภิปรายผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องกรณีถวายสัตว์หรือเปล่านะฮะถ้าเรื่องนี้เรามองยังไงถ้าเรื่องนี้ผิดอยู่แล้วครับผิดอยู่แล้วครับนายกต้องลาออกตอนที่ตัดสินใจเข้าร่วมเนี่ยค่ะเราไม่คิดว่าจะตัดสินใจตอนที่เราตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลก็ไม่คิดว่าการทำงานพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่มีเสรีภาพขนาดนี้ไม่มีเสรีภาพอะไรที่จะทำให้กับพวกเราเป็นหัวหน้าพรรคนะเพราะเราไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนแบบปกติอะไรที่จะทำให้กลับไปร่วมกันได้มีเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขเหรอตอนนี้ยังไม่มีเงื่อนไขยังไม่มีเงื่อนไขเพื่อนสมาชิกรัฐมนตรีทำผิดถวายสัตว์นะคะถ้านายกตัดสินใจไม่ลาออกคุณมงคลกิจถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมลาออกทันทีถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเกิดท่านตัดสินใจคือไม่ลาออกคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงชื่อหรือว่าในการเสนอยติหรือในการเสนอกระทู้อะไรฝ่ายค้านเป็นคนเสนอแล้วเหลือผมรออย่างเดียวคือเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อนสมาชิกที่ไปศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนศาลรัฐธรรมนูญอาจจะช้าเพียงแต่ว่าต้องถามท่านชวนว่าลงชื่อครบ50ส.ส.หรือยังแต่ผมเชื่อว่าท่านชวนน่าจะส่งชุดตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยย้ำวันนี้แนวทางคือแตกหักแล้วคือเราจะไม่ไปร่วมถูกมั้ยคะท่านก็แก้วที่มันเล้าอ่ะมันเล้ามากแล้วเผอิญกาวตาช้างก็ไม่มีนะพอติดลำบากใช่ไหมครับก็ค่อนข้างลำบากค่อนข้างลำบากมีการคุยกับผู้ประสานงานพรรคเล็กนะครับอย่างคุณธรรมนัสเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยอ๋อคุยกันนิดหน่อยช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีก็คุยกันน้อยเพราะท่านคงมีภารกิจเยอะแต่หลังจากแต่พอมีข่าวปุ๊บก็ท่านก็โทรมา 4-5 สายผมไม่ได้รับผมก็รับแป๊บหนึ่งรับแป๊บหนึ่งก็คุยกันแต่ผมบอกว่ามันก็เพื่อนๆก็ไม่พอใจอะไรกันหลายอย่างด้วยกันหลายอย่างด้วยกันแต่ปัญหาคือท่านธรรมนัสเองก็เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีแต่ปัญหาไม่ได้เกิดมาจากคุณธรรมนัสปัญหาเกิดมาจากพรรคพลังประชารัฐก็คือเลขาพรรคกับหัวหน้าพรรคตอนนี้เพื่อนสมาชิกที่คิดเหมือนกับคุณมงคลกิจนี่มีมากน้อยแค่ไหนฮะก็เกินกึ่งนึงเกินกึ่งนึงของพรรคเล็กใช่ครับเกินกึ่งนึงคอนเฟิร์มได้เลยมั้ยคะว่าเป็น5คน6คนอะไรอย่างงี้ชัวร์ๆนี่5แล้วแต่เขาไม่เรียกว่าเขาเรียกเป็นฝ่ายค้านอิสระฝ่ายค้านอิสระคนที่ว่ามีพรรคไหนบ้างก็มีนำก็พรรคไทยศิวิไลพรรคพลังไทยรักไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พิเชษฐ์เมื่อวานคุณพึ่งคุยกันประชาธรรมไทยนะฮะประชาธรรมไทยแล้วก็พรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคครูไทย
ผมจะบอกว่าทางพักเล็กทั้งหมด10พักเนี่ยถอยมามากแล้วถอยมาเพื่อให้บ้านเมืองไปได้แต่ตอนนี้บ้านเมืองไปได้แล้วถูกปะไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการทางการเมืองเนี่ยก็ต้องใช้ความประนีประนอมใช้ความรู้ความสามารถนิดนึงนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างที่รัฐมนตรีแต่ละท่านเสนอไอเดียมาจะขับเคลื่อนนโยบายแต่ต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้พร้อมเจรจาเงื่อนไขเพิ่มเติมไหมฮะถ้าสมมติว่ามีคนมาง้อหรือไงมันจะง้อยังไงอ่ะมันจะง้อยังไงมันมีอะไรอ่ะที่มันจะมาง้อกันได้เขามีตำแหน่งในทางบริหารซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าทำงานให้ประชาชนได้มากขึ้นเราจะคุยกันได้ไหมมันต้องเกิดความยุติธรรมสำหรับทั้งหมด10พรรคนะคุยกับผมคนเดียวคงไม่ได้จะมาเคลียร์กับมงคลกิจคนเดียวคงไม่ได้เพราะพวกเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณนี่เลือดสุพรรณก็มาสรุปอยู่พระราม7หรืออยู่สุพรรณอยู่ไหนแน่แต่พระราม7นะจะมาเคลียร์ผมคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลายคนมาด้วยกันไปด้วยกันนะฮะหลายคำที่พูดเนี่ยนะขอย้ำว่าแก้วที่มันร้าวมากไม่นานก็คงจะแตกไม่ค่ะบังเอิญกาวตาช้างก็ไม่มีก็คือคงมีอะไรที่ร้าวลึกกว่านั้นหรือเปล่าแต่ว่าจากที่แกสัมภาษณ์เนี่ยก็คงเป็นเรื่องอย่างที่บอกคือพอตัวเองเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอยากจะวิพากษ์อยากจะคัดค้านอะไรก็พูดลำบากเพราะว่าก็ต้องไปปรึกษาเรื่องของข้อมูลกับวิปรัฐบาลก่อนมันก็เลยอึดอัดใจเกรงใจไงอยู่ใต้หลังคาเขาน่ะใช้คำว่าพรรคร่วมรัฐบาลค้ำคออยู่นะพวกตนไม่ใช่พนักงานบริษัทไม่ใช่ลูกน้องของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องคุณอุตมะไม่ใช่ลูกน้องของคุณสนธิรัตน์นะเรียกนี่เรียกชื่อเปล่าๆเลยนะแล้วไม่มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีแล้วนี่พวกเราไม่ใช่สสธรรมดาเราเป็นหัวหน้าพรรคกันนะเนี่ยอันนี้ติดใจอย่างงงอ่ะพวกเราเป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปกติเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะเดี๋ยวแล้วคนที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรแบบปกติจะรู้สึกยังไงอ่ะแล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วมันต่างกันยังไงก็เข้าไปในสภาก็เป็นแค่เป็นหัวหน้าพรรคท่านคุณเต้พูดถูกแล้วถูกเป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรแบบปกติแบบปกติเนี่ยเขาก็ต้องชนะเขตมาบ้างหรือไม่ถ้าเป็นรายชื่อก็ประมาณ 70,000 คะแนนอะไรกันแบบเนี้ยแบบที่เข้าใจกันตอนแรกเขาไม่น่าจะเข้าใจแบบนี้เขาพูดคำว่าหัวหน้าพักไงเฮ้ยหัวหน้าพักนะเนี่ยนี่เลยค่อยเขวดิฉันเลยค่อยเขวเลยเอ้ยหมายถึงอะไรแต่พอคุณดิฉันพูดก็จริงอ่ะก็จริงอันนี้ใช่ใช่เขาจะจริงก็ใช่ไม่เหมือนสสคุณต่างจากคนอื่นต่างจากสสคนอื่นเพราะคุณได้คะแนนปัดเศษมากต้องยอมรับความจริงก็ถูกก็ถูกสูตรพิเศษเข้ามาที่สูตรพิเศษเข้าใจไหมแบบพิเศษจริงๆอ่ะสูตรลับฉบับกกต.ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครก็รู้เลยอ่ะเพิ่งมารู้ตอนผลคะแนนเลือกตั้งมันออกเอางี้เหรออะไรเงี้ยนะแต่วันนี้บอกแล้วแหละเป็นฝ่ายการอิสระถึงได้กล้าบอกเลยว่าเนี่ยเป็นผมว่าไม่น่าด้านอยู่อ่ะนะไปอยู่ต้องลาออกนะแล้วเดี๋ยวก็เตรียมพี่ป้าพี่ไปว่างใจด้วยเรื่องนี้แหละถวายสัตว์พูดขนาดนี้จะคืนคำกลับไปเป็นรัฐบาลไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าพรรคที่เหลือที่อีก10พรรคเขาไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเขามาง้อกลับไปจะง้อยังไงไม่น่าง้อแล้วนี่ฉะนั้นนักข่าวถามเมื่อกี้ไงได้ยินไหมใช่ไหมฮะได้มาง้อง้อยังไงมันเลยจุดนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณด่าเขาขนาดนั้นก็เลยจุดนั้นไปแล้วแหละตอนอยากจะได้เขามาก็พูดอีกอย่างแล้วแต่ประชาชนเห็นแหละใครเป็นยังไงนะลองมาดูหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยหน่อยนะคะก็เห็นข่าวคุณเต้ออกมาแบบนี้นะก็เลยพูดถึงกันซะหน่อยนึงนะคะพลตรีทรงกลดทิพย์รัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยนะก็กล่าวถึงกรณีที่พรรคจิ๋วบางส่วนนะคะซึ่งคุณทรงกลดก็อยู่ในหนึ่งในพรรคจิ๋วแหละหัวหน้าพรรคเหมือนกันนะนี่ก็ระดับหัวหน้าพรรคเหมือนกันค่ะระดับเดียวกันเลยศักดิ์ศรีนี่พอกันเลยพอกันเลยเต้บอกเลยหัวหน้านะเนี่ยคุณเต้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเตรียมออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพลตรีทรงกลดบอกเลยว่าไม่ใช่มติของ10พรรคเล็กนะอย่าร่วมอย่าเอาคุณสงกตไปร่วมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูดแต่10พักจะมีการหารือกันอีกครั้งซึ่งวันนี้เนี่ยจะหาโอกาสพูดคุยกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักไทยศรีวิไลก่อนที่นายมงคลกิจจะนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในช่วงสายซึ่งไม่ทันแล้วก็แถลงแล้วให้สัมภาษณ์แล้วแต่ยอมรับว่าแม้เป็นมติของกลุ่ม10พักเล็กแล้วแต่สมาชิกยังสามารถมีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติของ10พรรคเล็กได้ทั้งนี้ในส่วนของพรรคพลังชาติไทยพรรคของคุณทรงกลดทิพย์รัตน์เนี่ยนะคะบอกว่ายึด
รักษาคำพูดเดิมว่าจะร่วมรัฐบาลเพราะพรรคเนี่ยอยากให้นโยบายที่ไปหาเสียงไว้ได้รับการขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนไหมนะคะเอามาอ้างเนี่ยแล้วได้ขับเคลื่อนไหมบอกต่อบอกมองว่าการแสดงออกของนายมงคลกิจเนี่ยเป็นอาการน้อยใจแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การต่อรองผลประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมธิการซึ่งเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะจัดสรรตามความเหมาะสมแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาได้เคยมีการพูดคุยให้ระมัดระวังการให้ข่าวแล้วเพราะคนจะมองว่าความเห็นส่วนตัวเป็นความเคลื่อนไหวของ10พรรคการเมืองส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ประสานงาน10พรรคเล็กยังไม่มีการพูดคุยแต่ในวันนี้จะประสานกับร้อยเอกธรรมนัสทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร1ใน10พรรคจิ๋วก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับคุณทรงกฎคุณทรงกฎยังไงก็เป็นพรรคร่วมอันนี้ที่ฉันตีความจากการให้สัมภาษณ์ยาวๆทั้งหน้าเนี่ยย่อได้1บรรทัดว่านั่นคือคุณเต้คุณทรงกฎพรรคอะไรนะลืมชื่อพลังชาติไทยเนี่ยไม่เกี่ยวยังเป็นพรรคร่วมอยู่ต้องรอเขาคุยกันก่อนนะจะมาพูดเหมือนรวมๆไม่ได้นะต่อให้เป็นมติ10พรรคต่อให้เป็นมติ10พรรคแต่ก็ยังสามารถแยกได้อย่าเรียกมติอ่ะอย่างนั้นอย่าเรียกมติเรียกตัวใครตัวมันไปเลยได้ได้ตัวใครตัวมันได้แถลงเลยว่าต่อไปนี้10พรรคจิ๋วตัวใครตัวมันต่างคนต่างไปใครจะไปไหนก็ไปเอกเทศไปเลยในฐานะที่ทุกคนเป็นระดับหัวหน้าพรรคเหมือนกันทั้งหมดแต่พลังน้อยไงฉะนั้น1111พรรคละ1เอารวม10ก็ไม่มีพลังอะไรอยู่ดีนะแยกเลยแยกเลยค่ะทีนี้ค่ะต่อกรณีที่พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยจะตีจากเดี๋ยวตีจากมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับทางด้านของคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะพูดถึงกรณีนี้อย่างไรค่ะนะคะที่รัฐสภาค่ะคณะของคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมค่ะและแกนนำพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ในข่าวนี้บอก5พรรคเล็กร่วมรัฐบาลเตรียมตีจากรัฐบาลค่ะว่าส่วนที่พรรคเล็กตั้งข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการตำแหน่งนั้นเพราะตำแหน่งเนี่ยมีจำกัดนายกก็พยายามจะบริหารจัดการให้สัดส่วนลงตัวที่สุดและสามารถเดินหน้ารัฐบาลไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินได้ทั้งนี้เข้าใจว่าในส่วนของพรรคเล็กเรามีผู้ประสานงานในการร่วมทำงานกับฝั่งรัฐบาลแต่จากเสียงสะท้อนที่ส่งขึ้นมายังต้องอาศัยความเข้าใจเราก็เห็นใจพรรคเล็กและเพราะว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันและทุกคะแนนของพรรคร่วมก็มีความสำคัญดังนั้นทุกเสียงสะท้อนก็ต้องรับฟังเนื่องจากเรามาจากพรรคร่วมหลายพรรคจะให้ได้ทั้งหมดก็คงไม่ได้เมื่อถามว่าหากขาดไป5เสียงจะส่งผลต่ออะไรหรือไม่นะคะคุณพุทธิพงศ์ก็กล่าวว่าตนคิดว่าคงยังไม่ไปถึงขนาดนั้นตนคิดว่าตั้งแต่แรกที่เราตัดสินใจมาร่วมรัฐบาลกันทุกพรรคมีเจตนาเดียวกันมีแนวทางความตั้งใจและอุดมการณ์เดียวกันมาตั้งแต่แรกดังนั้นการที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคงไม่ง่ายเมื่อถามว่าจะทำให้สังคมเกิดความเบื่อหน่ายไหมที่แย่งตำแหน่งกันไปมานะคะทางด้านของคุณพุทธิพงศ์เนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องไปวิเคราะห์กันเองแต่ในส่วนของรัฐบาลนั้นก็มองว่าปัญหาของประชาชนยังมีมากทั้งนายกครรม.ทุกคนต่างเร่งทำงานปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องไปแก้ไขแต่ปัญหาประเทศที่สำคัญกว่าก็ต้องเดินต่อไปทั้งนี้ตนคิดว่าวันนี้ยังมีเวลาเราก็ต้องรับฟังทุกเสียงส่วนทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับทราบเรื่องนี้แล้วคงจะเร่งหารือส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ขอเวลาสักเล็กน้อยยังมีเวลาเพราะยังมีอีกหลายตำแหน่งที่ยังไม่ได้สรุปเมื่อถามว่าทางด้านของนายธรรมนัสเนี่ยระบุว่าประสานงานแค่ตอนที่เชิญมาร่วมรัฐบาลตอนนี้ไม่ได้ยุ่งแล้วนะคุณพุทธิพงศ์กล่าวว่าอาจเป็นเรื่องนึงที่เป็นปัญหาเพราะคนกลางคือคนที่ลำบากใจที่สุดบางทีรับเรื่องไปแต่พอไปประสานกับคนที่จัดสรรหรือบริหารจัดการตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับตามที่คนกลางไปประสานมาแต่ตนก็เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ทั้งนี้สังคมเนี่ยก็จับตาอยู่ด้วยเพราะประเทศมีปัญหามาก
ถ้ามัวแต่มานั่งเถียงกันเรื่องตำแหน่งอาจจะทำให้เดินหน้าได้ลำบากเมื่อถามว่าการแสดงออกของพรรคเล็กในช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายค้านดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เหมือนฝากรัฐบาลเนี่ยได้เสียแนวร่วมไปแล้วคุณพุทธิพงศ์ก็กล่าวว่าตนไม่ได้มองอย่างนั้นสิ่งที่มองนายมงคลกิจพูดออกมาหลายๆครั้งเนี่ยก็มีประเด็นทุกคนที่เป็นส.ส.เนี่ยมีเอกสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งใดไม่ถูกต้องแล้วอยากแนะนำก็พูดได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ได้หมายความว่าเป็นรัฐบาลแล้วต้องเชียร์รัฐบาลทุกครั้งสามารถทำได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ควรมีเอกภาพในภาพรวมเช่นการโหวตกฎหมายสำคัญต่างๆทั้งนี้ตนไม่ได้คิดว่าจะทำให้อายุของรัฐบาลสั้นลงเพราะไม่มีเอกภาพแต่มองว่าเป็นเรื่องดีที่มีการสะท้อนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนถ้ารับผิดชอบร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลนั้นอยู่ได้นานก็คือในมุมของคุณพุทธิพงศ์นะคะก็มองว่านะตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆก็เข้าใจแหละนะเห็นใจพรรคเล็กแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไอ้กรณีที่ขาดไป5เสียงเนี่ยตนก็บอกว่าคือก็ยังคิดอะว่าไม่น่าจะไปถึงขั้นว่าจะขาดหายไปหรอกนะแล้วก็ไปโฟกัสในส่วนของตำแหน่งอะว่าเอหรือว่าอย่างที่บอกคือพอให้เขามาแล้วตำแหน่งที่จัดสรรไปเนี่ยมันไม่ถึงหรือเปล่านะคะก็แกยังบอกเลยว่ายังมีเวลานะเพราะว่ายังมีอีกหลายตำแหน่งที่ยังไม่ได้สรุปอันนี้ไม่รู้เป็นวิธีการง้อหรือเปล่าไม่อาจรู้ได้อะคุณนิชนันจะเป็นวิธีการให้ความหวังว่าถ้าเกิดว่ายังประนีประนอมได้ก็ตำแหน่งยังไม่เหลืออยู่นะใครเข้ามาอยู่ก็อาจจะได้ตำแหน่งที่เหลืออยู่หวังลมแรงไปเฉพาะในพรรคเขาก่อนกี่คนแล้วล่ะกว่าจะลงตัวมาจนถึงวันนี้กว่าจะลงเก้าอี้รัฐมนตรีอ่ะหมุนกันมากี่รอบขึ้นลงพลังประชารัฐเขาเองเขาก็ยื้อแย่งแทงข้างหลังกันสุดฤทธิ์นะได้เข้าสภาก็ดีแล้วนะคะจริงๆนะคุณทิชนันได้เข้าสภาก็ดีแล้วคำนี้ได้รับใช้ประชาชนก็ดีแล้วจะเอาขนาดไหนกันทีนี้ลองมาดูหน่อยนะคะผู้ที่เป็นผู้ไปเจรจากันตั้งแต่แรกเลยนัดกินข้องกินข้าวอะไรเนี่ยไปหาอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะสำหรับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่นเองค่ะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะก็ได้กล่าวถึงกรณี5พรรคเล็กที่ประกาศแยกตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไปไม่ใช่สักแต่พูดไปวันๆซึ่งตนกับพรรคเล็กเป็นพี่น้องกันมาตลอดทั้งนี้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ส.ส.ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเราไม่สามารถไปบังคับใครได้เสถียรภาพในการทำงานของรัฐบาลนั้นก็คงไม่กระทบไม่ปริ่มน้ำเพราะตนดูแลตรงนี้อยู่แต่บางเรื่องบางราวนั้นตนคงพูดไม่ได้แต่พี่น้องที่มาร่วมรัฐบาลก็ควรต้องฟังเขาบ้างซึ่งตนไม่ได้เข้าข้าง10พรรคเล็กแต่ควรต้องฟังเขาบ้างไม่ใช่ว่าไม่ฟังอะไรเลยจะทำอะไรก็ทำถ้าไม่แคร์เสียงเล็กเสียงน้อยก็ต้องไปแก้ปัญหาเอาเองผู้สื่อข่าวถามนะบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าตนไม่ได้หมายถึงใครแต่หมายถึงสิ่งที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลรู้สึกอึดอัดใจส่วนจะนำไปหารือกับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าขณะนี้ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องในสภาก็เป็นเรื่องของกลไกสภาอย่างไรก็ตาม10พรรคเล็กก็คงต้องฟังเขาบ้างถ้าไม่ฟังเลยวันหนึ่งคุณอาจจะเสียใจทั้งนี้ไม่ใช่ว่าตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ควรให้ความสำคัญกับทุกคนอย่าลืมว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้10พรรคเล็กเป็นกำลังสำคัญถามว่าแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความสำคัญกับ10พรรคเล็กใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวนะคะบอกว่าคงต้องฟังนายมงคลกิจว่าอึดอัดใจอะไรตนไม่ได้เข้าข้างแต่เขาเสียสละมามากพอแล้วควรให้ความสำคัญกับเขาบ้างเขาเซ็นสัญญา MOU กับใครแม่เขาเซ็นสัญญา MOU กับใครคนคนนั้นควรจะรับผิดชอบอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าเขาคงไม่ไปไหนเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันส่วนที่นายมงคลกิจระบุว่าแก้วที่มันร้าวแล้วต่อติดยากร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าแก้วร้าวแล้วก็เอามาหลอมใหม่
ส่วนจะเหมือนเดิมหรือไม่นั้นต้นบอกแล้วว่าต้องรู้จักให้เกียรติเขาผู้สื่อข่าวถามนะบอกว่าปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่หัวหน้าแล้วก็เลขาธิการพรรคที่ไม่ยอมฟังใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตนไม่ทราบเพราะเวลานี้ตนไม่ได้ดูแลเรื่องประสานรอยร้าวกับพรรคไหนถ้าเขาไม่สั่งตนก็ไม่ทำถ้าเขาสั่งตนถึงทำส่วนในฐานะที่ดูแลพรรคเล็กอยู่นั้นจะนำข้อเสนอไปหารือกับหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าพรรคเล็กเขาทำข้อเสนอไปแล้วว่าเขาต้องการอะไรและส่งไปที่พักเรียบร้อยแล้วได้เจอกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะคุยอะไรก็ต้องพูดกับเขาให้ชัดเจนวันนี้มันจบแล้วและทุกคนก็ส่งตัวแทนมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วยกเว้น10พักเล็กที่ยังไม่ได้รับการดูแลส่วนทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็บอกนะคะว่าทำไมได้รับมอบหมายตนคงคุยอะไรโดยภารการเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคที่ต้องไปแก้ปัญหาหรือรอให้มีนโยบายที่ชัดเจนก่อนว่ามอบหมายให้ตนไปคุยกับพรรคเล็กแต่ถ้าไม่มีก็คงทำอะไรไม่ได้อย่างไรก็ตามวันนี้ตนมาประชุมสภาไม่ได้มาเพื่อคุยกับใครอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าจะไปคือทางด้านของผู้กองมนัสจะไปง้อหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ถ้าไม่มีคำสั่งมาจากกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคไม่ทำอ่ะพูดง่ายๆนะก็คงไปคุยกับใครไม่ได้แต่ก็ย้ำเตือนว่าต้องรู้จักให้เกียรติเขาบ้างคือต้องยอมรับนะว่าผู้ประสานบรรดาพรรคเล็กต่างๆก็เขาจะงอนกันไปทีแล้วนะคนไปประสานก็คือผู้กองมนัสนะพอได้มาที่ฉันสนใจที่บอกว่าเขาเซ็น MOU กับใครคนนั้นควรจะรับผิดชอบเนี่ยใครเซ็น MOU กับใครคะและบอกเลยว่าถ้าไม่ให้เกียรติเขาบ้างไปแก้ปัญหาเอาเองนะแล้วจะต้องเสียใจนะปริ่มน้ำไม่ปริ่มน้ำก็เห็นคะแนนกันอยู่นะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะก็รอติดตามดูแล้วกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพรรคเล็กจะไปแบบเป็นพวงๆหรือจะไปกันแบบเล็กๆน้อยๆอย่างที่คุณชนะใช้คำว่าอะไรนะต่างคนกระจายเลยตัวใครตัวมันเออตัวใครตัวมันพรรคจิ๋ว10พรรคจิ๋วตัวใครตัวมันเออนะคะแต่ว่าเนี่ยที่คุณเต้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเป็นตัวแทน5พรรคจิ๋วสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะคุณนิชนันท์แจ่มดวงค่ะดิฉันธานทิวาธาราชกุลพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ